ไปต่อกันที่อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเขาก็ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษนะคะและเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีค่ะที่ห้องประชุมอาสาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีในนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีโดยมีนายสุรพลชามาศอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้กล่าวถึงรายละเอียดของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องทำการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมพุทธศักราช2547ฉบับที่2พุทธศักราช2548ฉบับที่3พุทธศักราช2549และฉบับที่4พุทธศักราช2552ซึ่งมีผลให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมภายในวันที่31ธันวาคม2553ที่ผ่านมาทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยในการเรียกประชุมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรายงานการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานเข้าระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแม้แต่โรงงานที่ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานและโรงงานที่มีการนำน้ำทิ้งไปทำการบำบัดที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวโดยอุปกรณ์ที่นำมาเสนอให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องวัดอัตราไหลของน้ำทิ้งออกจากโรงงานและติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบการบำบัดน้ำเสียรวมถึงเครื่องตรวจวัดค่า BOD และเครื่องตรวจวัดค่า COD อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำทิ้งออกจากโรงงานและมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงระบบสัญญาณเตือนเมื่อค่าของ BOD หรือค่าของ COD ที่วัดได้เกินกว่าที่กำหนดซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณไปยังจุดรับสัญญาณสำหรับบันทึกผลหรือระบบควบคุมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดเตรียมไว้ภายนอกได้อีกทั้งสามารถต่อเชื่อมและใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับเพราะในปัจจุบันเขียวเพียงแต่เราคิดนะทีมให้ในระดับที่1ส่วนมากก็จะได้เกือบทุกรายจะรันโครงการในเดือนหน้าระดับที่2คือปฏิบัติการเรื่องหนึ่งที่เข้าสู่การปฏิบัติการสีเขียว3นะครับเป็นเครดิตซิสเต็มก็คือระบบสีเขียวอันนี้ก็จะเข้าเจอก็คือต้องมีใน